เรื่องใบอนุญาต 4G เนี่ยนะคะถ้าหากว่า AIS เสนอรับช่วงต่อจากแจ๊สจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคหรือไม่แล้วก็จะเป็นธรรมกับคู่แข่งขันรายอื่นหรือเปล่านะคะวันนี้ค่ะคุณกฤษกรบุญลายนะคะบรรณาธิการอาวุโสข่าวตลาดทุนและธุรกิจอยู่กับเราแล้วนะคะซึ่งจะมาสอบถามแล้วก็หาคำตอบในประเด็นนี้ให้เรานะคะสวัสดีค่ะคุณกฤษกรคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะค่ะจะเป็นยังไงคะถ้า AIS ได้รับใบอนุญาตต่อคือตอนนี้ต้องบอกว่ายังไม่สรุปนะคะต้องรอเห็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็บอกว่าถ้าหากว่าการที่จะต้องใช้มาตรา44เพื่อที่จะตัดสินใจให้กับใบอนุญาตให้กับ AIS มาแทนแจ๊สเนี่ยถ้าเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเนี่ยท่านก็ยินดีที่จะทำแต่ว่าแวดวงเนี่ยมองกันแล้วว่าAIS น่าจะได้เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยคนก็มาพุ่งเป้ามองว่าการแข่งขันจะเป็นยังไงเหมือนกับว่าจะกลายเป็น2เจ้ารายใหญ่แล้วก็คือ AIS กับ TU นะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกับคุณประกิตสิริวัฒนเกตนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะคะว่าจะมีมุมมองอย่างไรในเรื่องการแข่งขันในตลาดผู้ให้บริการ 4G ถ้าหาก AIS ได้ลายเส้น 4G แทนJazz นะคะตอนนี้คุณประกิตอยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณประกิตคะครับครับสวัสดีครับค่ะคุณประกิตคะมองเหมือนคนอื่นไหมคะว่า AIS น่าจะได้ลายเส้น 4G แทน Jazz นะคะมีความเป็นไปได้ค่ะสูงสูงครับสูงเพราะว่าคืออย่างแรกก่อนกสทช.เนี่ยมีอำนาจแค่จัดสรรขึ้นโดยวิธีการประมูลนะครับนี่ตามกฎหมายนะครับแต่ว่าการที่ควานเสนอมาแบบนี้เนี่ยก็แปลว่าข้ามเรื่องของขั้นตอนการประมูลไปนะครับซึ่งต้องใช้กฎหมายพิเศษก็คือมาตรา44ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างที่นายกรัฐมนตรีพิจารณานะครับแต่ผมคิดว่าก็มีความเป็นไปได้ที่สุดท้ายจะจบที่การประมูลก็ได้นะครับจบที่การประมูลเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดสมมติใช้มาตรา44ยกให้กับแอดวานซ์เลยเนี่ยไม่ว่าจะราคาจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยแต่ก็จะมีคำถามเรื่องเอารถดีแท็กจะไปอยู่ไหนค่ะนะครับเพราะนั้นก็คงต้องอาจจะมีการประมูลหรืออาจจะไม่มีคงต้องติดตามแต่ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีสุดท้ายแล้วผมว่าแอดวานซ์ก็ได้อันนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าแอดวานซ์เนี่ยยังไงก็ได้คลื่นแทนแจ๊สแน่ๆค่ะคือถ้าเรามาตั้งต้นกันว่าAIS เนี่ยจะได้ใบอนุญาต 4G แทนแจ๊สแน่นอนไม่ว่าจะเป็นลักษณะการรับช่วงหรือการประมูลที่จะเกิดรอบใหม่ก็ดีเนี่ยนะคะคุณประกิตมองการแข่งขันในตลาดผู้ให้บริการ 4G ยังไงคะไม่ว่าจะเป็นตัวของ AIS เองหรือว่า True เองหรือว่า Dtac เนี่ยค่ะยังไงนะครับขอคำถามจริงได้ไหมครับคือว่าถ้า AIS ได้ลายเส้น 4G เนี่ยค่ะคุณประกิตมองการแข่งขันในผู้ให้บริการ 4G ยังไงบ้างถ้า AIS ได้ลายเส้น 4G เนี่ยในแง่ของศักยภาพในการแข่งขันเนี่ยมันก็จะกลับขึ้นมานะครับเพราะมันจะมีคลื่นเนี่ยจำนวนใกล้เคียงกับทางด้านทูอืมค่ะโอเคในแง่ของศักยภาพในการแข่งขันเนี่ยมันก็จะดีขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียนะครับข้อเสียที่ว่านี่ก็คือเรื่องของการตัดค่าเสื่อมใบอนุญาตค่ะนะครับเดิมทีเนี่ยถ้าเรามองว่าแอดวานซ์ยังไงก็ได้คลื่นแน่ๆเนี่ยแต่ว่ามันต้องได้ขึ้นหลังจากการประมูลรอบใหม่นั่นหมายความว่าอาจจะได้ประมาณปลายปี17นะครับในราคาใช่ในราคาที่ไม่สูงขนาดนี้เพราะว่ามันก็ต้องตัดไปประมาณปี2ปีถูกไหมครับมันก็จะเหลือประมาณสัก 50,000 ถึง 60,000 ล้านนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นโอเคมันก็อยู่ภายใต้สมมติฐานเดิมของเราแต่ว่าถ้าเกิดสมมติได้เร็วขึ้นก็คือได้ในตอนนี้เนี่ยแน่นอนว่าโดนแน่ๆก็คือค่าเสื่อมในปีนี้ที่ต้องบันทึกอย่างน้อยก็ 5,000 ล้านมันก็จะกระทบกับงบการเงินระดับนึงนะครับก็เลยทำให้กำไรต่อหุ้นลดลงดีวิเดนด์ยิลด์เนี่ยปรับลดลงนะครับแล้วถ้ามองในเรื่องของการแข่งขันนะคะเมื่อ AS เข้ามาก็เป็นเจ้าใหญ่เหมือนกัน True เองตอนนี้เนี่ย Market Share ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆกำลังจะเรียกได้ว่าจะคว้าไปจาก Dtac แล้วเนี่ยค่ะการแข่งขันของเจ้า2เจ้านี้ในตลาดจะเป็นยังไงอะคะก็ไม่มีอะไรค่ะนะครับก็แข่งกันจัดโปรโมชั่นอะไรส่งเสริมกันไปนะครับซึ่งมันคงไม่ได้ดูเดือดอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นแค่2เจ้านะครับอาจจะไม่ได้เป็น3เจ้านะครับค่ะมีบางคนค่ะมีบางคนประเมินนะคะว่าการแข่งขันอาจจะคืออาจจะมีมุมมองที่อาจจะแย้งกันนิดนึงนะคะหลายคนก็มองว่าปีนี้จ่ายค่าลายเส้นเยอะต้องใช้โปรโมชั่นงบการตลาดในการทำโปรโมชั่นเยอะเพื่อที่จะ AS ก็ต้องรักษาฐานลูกค้า True ก็ต้องบุกแย่งชิงลูกค้าตรงนี้เนี่ยการแข่งขันจะไม่รุนแรงขึ้นใช่ไหมคะคิดว่าไม่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเซตงบแน่นอนอยู่แล้วในการขยายโครงข่ายและก็โปรโมชั่นใช่ไหมครับในขณะเดียวกันถ้าเราไปดูงบของ Dtac ไม่เยอะ
ดีแทคเลยแค่ 20,000 กว่าล้านแต่ทั้ง True และ Advanced เนี่ยวางไว้ 30,000 ทั้งสองสองค่ายเนี่ยไม่ได้แย่งลูกค้าจากกันและกันหรอกแต่จะไปแย่งจากดีแทคนะครับเพราะนั้นโอกาสที่มันจะเดือดมันยากนะครับคือแต่ถ้ามี4มันจะเดือดแต่ถ้า3เป็นแบบนี้เนี่ยก็คือแข่งกันเหมือนเดิมผมคิดว่าไม่เดือดมากแล้วด้วยความที่แอดวานซ์มีคลื่นมากเพียงพอเนี่ยงบในการรักษาฐานลูกค้าก็ไม่จำเป็นละเพราะว่าเดิมทีเนี่ยเขามีลูกค้าอยู่ในคลื่น900เนี่ย12ล้านเลขหมายนะครับแล้วตอนนี้ก็รักษาไว้อยู่ได้ประมาณ6ล้านใช่ไหมครับก็งบตรงนี้ก็ประหยัดไปแล้วก็เป็นผลพลอยได้ประมาณอย่างน้อยก็ช่วยถึง5ถึง10,000ล้านบาทแล้วถ้ามองกลับมาในฝ้าของทูเหรอคะถ้าเกิดว่าแอดวานซ์มีคลื่นที่มันใกล้เคียงกับทูขึ้นมาแล้วเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าได้รอบนี้เนี่ยค่ะทูจะอยู่ในฐานะที่ลำบากมากขึ้นไหมคะก็ไม่สบายแต่ไม่ลำบากอ๋อไม่สบายอย่างที่บอกอะครับว่าต่อให้แอดวานซ์ไม่ได้ต่อให้แอดวานซ์ไม่ได้ก็จะมาดึงลูกค้าแอดวานซ์ยากนะครับเพราะว่าคงขายแอดวานซ์แข็งแกร่งมากถ้าจะไปดึงก็ต้องไปดึงดีแท็กค่ะเพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยดูเหมือนว่าดีแท็กอาจจะลำบากมากกว่าคนอื่นใน3รายนี้ดีแท็กนี่ลำบากสุดค่ะถ้าอย่างนั้นขอคำถามสุดท้ายนะคะกรณีนี้เนี่ยค่ะถ้าเรามองในแง่กลยุทธ์การลงทุนในฐานะที่เป็นทางด้านโบรกเกอร์นะคะมองหุ้นกลุ่มสื่อสารยังไงคะจากนี้ไปแล้วก็ในรายตัว Advanced Dtac True เนี่ยแนะนำยังไงคะคือถ้าดีแท็กผมว่าก็คงอาจจะต้องหลีกเลี่ยงก่อนนะครับส่วน True เนี่ยก็ไม่มีอะไรก็ถือเพื่อเอา TSR นะครับแล้วก็ถือเพื่อรอเพิ่มทุนไปเลยก็ได้ใช้สิทธิ์เพิ่มทุนไปนะครับหรือแอดวานเนี่ยที่ย่อลงมาผมก็เก็บสะสมไปเพื่อระยะยาวคือทั้งแอดวานและถูนี่ไม่มีปัญหาในการเก็บสะสมครับแต่ดีแท็กเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงค่ะราคาแอดวานลงมาเยอะค่อนข้างมากใน2วันนี้ประมาณ 9% ณตอนนี้เนี่ยคือแนะนำให้เข้าซื้อได้ใช่ไหมคะเข้าสะสมได้ครับอ๋อค่ะแล้วทรูนี่ให้โฮใช่ไหมคะใช่ครับโอเคค่ะค่ะงั้นรบกวนแค่นี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ค่ะบางท่านก็นักวิเคราะห์ท่านนี้ก็มองว่าการแข่งขันอาจจะไม่ได้รุนแรงหรือว่าดูเดือดมากเพราะว่าท่านไปมองเรื่องว่าไม่มีรายที่4คือแจ๊สเข้ามานะคะแต่ว่าบางท่านก็มองว่าการที่ตัวแอดวานเนี่ยอาจจะพอได้หลายเส้นปุ๊บคลื่นจะเยอะเท่ากับทรูทีนี้แหละทรูจะดึงลูกค้าของแอดวานยังไงบางคนก็มองว่าการแข่งขันเนี่ยจะดูเดือดนะคะแต่ที่แน่ๆคือเช้านี้ราคาหุ้นของแอดวานซ์ร่วงมา 2% กว่าเมื่อวานนี้ปาเมื่อวานซื้อนะคะที่ปิดก็ 6% กว่ารวมเป็น 9% เพราะว่าทุกคนก็กังวลว่าถ้าได้ขึ้นมาต้องใช้เงินมหาศาลมากนะคะแล้วก็จะทำให้ความสามารถในการทำกำไรลดลงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูนะคะว่าท่านนายกจะตัดสินใจยังไงค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกฤษกรนะคะค่ะสวัสดีค่ะส่วนช่วงหน้านะคะประเด็นรอ